วันนี้นะคะได้ข่าวว่ามีผู้ที่สนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำแล้วก็บริจาคน้ำหลายพันแพ็คเลยจำนวนเท่าไหร่อย่างไรแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่การปราบปรามนครหลวงนะคะมารับบริจาคน้ำดื่มจำนวน 1,420 แพ็คหรือประมาณกว่า 6,000 ขวดใหญ่ค่ะเพื่อนำไปช่วยพี่น้องรอบเหมืองทองคำพิจิตรวันนี้พวกเราดีใจมากในฐานะตัวแทนของประชาชนผู้เดือดร้อนการประปานครหลวงมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนค่ะวันนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะรู้สึกอย่างไรคะที่มีคนเห็นความสำคัญและก็ร่วมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับความทุกข์ยากจากการที่ต้องประสบภัยจากเหมืองแร่ทองคำนะคะคือเหมืองแร่ทองคำพิจิตรนี่ไม่ใช่ผลกระทบเพียงช่วงฤดูแล้งหรือขาดน้ำนะคะตรงนั้นผลกระทบยาวนานตลอดปีมากว่า10ปีแล้ววันนี้การประปานครหลวงได้มองเห็นดีใจมากที่สุดค่ะดีใจมากที่สุดแทนประชาชนรอบเมืองทองคำค่ะและขอขอบคุณมากที่สุดค่ะมาทางนี้บ้างค่ะพี่หมออารมณ์ค่ะค่ะผู้ที่ยืนใกล้ๆพี่หมอคือใครเอ่ยคะแนะนำหน่อยค่ะผอ.ปรารีค่ะนะคะตัวแทนของการประปานครหลวงอยากถามผอ.ปูว่าคิดยังไงนะคะจากที่ทราบก็คือว่าจากที่ประปานครหลวงเคยบริจาคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มากอาจจะ100-200แพ็คแต่วันนี้บริจาคนับพันแพ็คเนี่ย 6,000 กว่าขวดเนี่ยคิดเห็นอย่างไรคะสำหรับการประปานครหลวงค่ะก็เนื่องจากว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะคะท่านผู้ว่าการท่านเห็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้เนื่องจากเราเป็นองค์กรของรัฐที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วนะคะก็เลยท่านอนุมัติมาให้ในจำนวนที่เมื่อสักครู่นี้นะคะประมาณ 6,000 กว่าขวดเนี่ยค่ะถึงมันจะเป็นจำนวนที่ไม่มากนักแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะแล้วก็คิดว่าในโอกาสต่อไปพนักงานการประปานครหลวงก็ยินดีที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีหน้าที่ดูแลในเรื่องของน้ำดื่มที่สะอาดก็มีสิ่งนี้เท่านั้นเองที่เราคิดว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆแล้วอยากจะฝากอะไรถึงผู้ได้รับผลกระทบไหมคะถ้าได้รับน้ำขวดแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงไหมคะก็อยากจะให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะค่ะขอแนวเรื่องอีกท่านค่ะคิดยังไงคะวันนี้ได้มาร่วมสนับสนุนโครงการนี้ด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันค่ะค่ะในฐานะที่เคยเป็นพนักงานการบัญชีนครหลวงก็ดีใจมากเลยที่ท่านทั่วการเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็รวมทั้งขอบคุณคุณปรารีด้วยที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่ดูแลที่จะให้น้ำจำนวนนี้กับเรานะคะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งเลยที่จะร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนผู้ที่ต่อสู้ของพวกเรานะคะนั้นมีโอกาสที่จะได้ร่วมต่อสู้ก็ยินดีทำเท่าที่สามารถแล้วกันนะคะค่ะป้าน้องค่ะป้าน้องข้างหลังเป็นไงวันนี้ดีใจไหมคะดีใจค่ะชาวบ้านรอน้ำอยู่ค่ะเขาดีใจมากเวลาเอาน้ำไปแจกค่ะเดี๋ยวป้าน้องจะไปแจกเองเลยด้วยใช่ไหมคะไปค่ะไปค่ะโอเคแล้วนี่ก็คือเอกสารอะไรเอ่ยเอกสารขอความอนุเคราะห์น้ำดื่มบรรจุขวดนะคะมอบให้แด่วัดป่าสันติธรรมนะคะโอเคค่ะคำถามสุดท้ายค่ะวันนี้วันที่6เมษายน2559เราได้รับบริจาคน้ำดื่มหลายขวดเลยทีเดียวเป็นพันๆเลยจะนำไปให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่3จังหวัดติดกับเหมืองแร่ทองคำเมื่อไหร่อย่างไรคะวันนี้เวลา9โมงเช้าเราจะเป็นกลุ่มปปท.สัญจรย้ายไปแจกฝั่งพิษณุโลกเพื่อให้ประชาชนผู้เจ็บป่วยเข้าถึงการแจกได้ง่ายขึ้นค่ะก็ที่บ้านพี่ปรีชาแสงจันทร์แกนนำพิษณุโลกที่หมู่6บ้านคลองสลัดตำบลวังโคลงจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเดิมที่เคยแจก3กิโลเมตรค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยไปรอรับกันได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ